ครับครับสวัสดีพ่อพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วมาเป็นเกียรติกับน้องอ้นนะครับถือว่าบวชให้พ่อให้แม่ลูกผู้ชายเต้ยจริงๆแล้วคนบ้านผมมันเห็นผมโยอยากใหญ่คนที่มาแต่ไกลๆโรงแต่น้องอ้นว่ามาแล้วโรงรักเพลงร้องเพลงก็ไม่ปื้อได้นะครับเดี๋ยวใจลงไปข้างหลังนี้นั่งทุติยไม้กล้องดีมาแล้วครับอ้ายปลามา1องค์ปลาแปะเทงเรียกไปให้กาตาจีบยิงนะครับให้กันหมดนี่หลายคนให้กันกล้องดีลั่งเวทีนะครับคืนนี้ร้องเพลงให้ฟังรักจ้องเพลงพอนะครับหลังจากการที่ศิลปินหวังใหม่นะครับครับสารวันกลัวเมียนะครับเป็นอัลบั้มชุดไม่ล่าสุดยังไม่ได้วางแผงนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับกลัวเมียสารวันกลัวเมียกลัวเมียสารวันกลัวเมียกลัวเมียแล้วสารวันเอ้ยสารวันเอ้ยสารวันกลัวเมียกลัวเมียกลัวกันทุกทีเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานเป็นผู้หมวดตำรวจทหารผู้กับผู้การท่านประธานก็กลัวเมียหลายคนมีอำนาจยิ่งใหญ่ไม่เคยกลัวใครแต่เกรงใจกับเมียเป็นผู้ว่านายกก็กลัวเมียจะเป็นป๋าเป็นเฮียเห็นเมียก็ตกใจช่างตรงทองแดงก็กลัวเมียเลยก้มลงสารวันก้มลงก้มลงสารวันก้มลงก้มตัวลงก็แบบว่าเกรงใจกลัวเมียมันไม่เสียหายเนื้ออีสานกลางใต้กลัวกันได้เรื่องเมียผู้ใหญ่บ้านอมตเป็นพ่อยังกลัวเมียคนกลัวเมียอายุยืนนานถึงแม่หูจะยานก็เบิกบ้านสุขใจกลัวเมียเป็นลาภอันประเสริฐจำกันไว้เถิดนะคุณผู้ชายขัดใจเมียนั้นมันเสียหายชีวิตไม่สบายอันตรายนานาผัวที่ดีต้องเชื่อฟังทุกคำสั่งภรรยาอำนาจเมียสืบทอดนานมาคนไหนกลัวภรรยาโบราณว่าเจริญเมียมาแล้วมาแล้วแล้ววางแก้วกันก่อนเชิญผู้คนต่างอ่อนมามวนน้ำกันสาละวันและสารวันกลัวเมียมาล้อมวงกันพวกสารวันกลัวเมียไอ้ร้อยเกินนะครับพี่น้องออกมาแล้วกับเหมือนสารวันกลัวเมียนี่ครับอัลบั้มชุดไม่ล้านรุ่นนะครับลั่งจากแฟนเพลงในการต้อนรับยุทธเทียนเวียนเมียคืนเมียบร้อยก้มลงสารวันก้มลงก้มลงสารวันก้มลงก้มตัวลงก็แบบว่าเกรงใจกลัวเมียมันไม่เสียหายเนื้ออีสานกลางใต้กลัวกันได้เรื่องเมียผู้ใหญ่บ้านอมตเป็นพ่อยังกลัวเมียคนกลัวเมียอายุยืนนานถึงแม่หูจะยานก็เบิกบ้านสุขใจกลัวเมียเป็นลาภอันประเสริฐจำกันไว้เถิดนะคุณผู้ชายขัดใจเมียนั้นมันเสียหายชีวิตไม่สบายอันตรายนานาผัวที่ดีต้องเชื่อฟังทุกคำสั่งภรรยาอำนาจเมียสืบทอดนานมาคนในครัวภรรยาโบราณว่าเจริญเมียมาแล้วมาแล้วแล้ววางแก้วกันก่อนเชิญผู้คนต่างอ่อนมามวนน้ำกันสาละวันและสาละวันกลัวเมียมาล้อมวงกันพวกสาละวันกลัวเมียรอเมาคนกลัวเมียนะครับคนนี้รำกันรักทีละเชี่ยนู่นน้องแมวตายจันก็มานะครับกลัวเมียไม่ไหวขอบคุณครับกาณาทุกใจโบกลัวเมียกันมั้งอาทิตย์ได้เสียงเพลงนี้เพราะไปตรงไหนแหละมักจะพบแต่โบกลัวเมียเพราะฉะนั้นเวลาแต่งเพลงแล้วไปตรงกับคนจำนวนมากนี้น่าว่าจะดังกับเสียงปรบมือให้พนักงานเต้นนะครับตึ้งกันมาป่าได้แล้วกินข้าวแล้วไหมหนุ่ยเออให้ฟังงานเพลงเกาหลีนะครับเด็กในยุคนี้มันแต่เกาหลีกันมาก
ลูกกลักเลยเกี้ยนเพลงเฮ้อเกาหลีว่าอ้อว่าอ้อแอมันชอบหลีชอบแลมันยิ่งแย่เก้าทุกวันคนไทยมาจะกล่าวบทไปว่าเด็กไทยยุคนี้มันชอบเฮ้อเกาหลีมาโชว์นี่โชว์นั่นละแทบไม่เห็นของเดิมจมูกเสริมเติมเต่ามันท่าหน้าข้าวขาวให้เหมือนสาวเกาหลีมันทำฟันใส่สกรูมาเจาะหนูเจาะนี่มันเจาะหูเจาะตรงที่สะดือมันชอบของโดนโดนดังไอโฟนไอแพดมันชอบยุ่งชอบพูดเท็จไม่น่าฟังไปรำไปเรียนแต่ไม่ไปเรียนดอกนาเขียนผิวเขียนตาละลากับชายทั่วไปแอบฟงแอบแมวแนวแนวเรตติ้งกระจายเด็กอยู่ออนไลน์จะเต็มสไตล์เกาหลีมาต่อชาเอมันชอบหลีชอบแลมันยิ่งแย่เข้าทุกวันคนไทยชามันทำฟันใส่ตะรู้มาเจาะหนูเจาะนี่มันเจาะหูเจาะหายตรงที่สะดือมันชอบของโดนโดนทางไอโฟนไอแพดมันชอบยุ่งชอบหายพูดเท็จไม่น่าฟังไปรำไปเรียนแต่ไม่ไปเรียนดอกนาเขียนผิวเขียนตาละลากับชายทั่วไปแอบบงแอบแป๊วแนวแนวเรตติ้งกระจายเด็กยุคออนไลน์จะเต็มสไตล์เกาหลีสังคมทุกวันมันข้าวคันวิบัติหน้าช่วยใจจัดนัดเข้าทุกวันมาที่ชอบของดีมาชอบลี่ชอบแล่เล่นบีบีแล้วไม่ห่วงของสำคัญต่างโอรอดุกดิกมันชอบคลิกชอบเช็ดมาโชว์ตาวโชว์ยกเช็ดกันทั้งวันประเทศไทยสมัยนี้มันร่วมเลือดเหนือกับเกาหลีมันลืมว่ามีเฝ้าบ้านว่าอ้อว่าอ้อแอมันชอบหลีชอบแลมันยิ่งแย่เข้าทุกวันว่าอ้อว่าอ้อแอมันชอบหลีชอบแล้วเดี๋ยวจะแก่กันไม่ทันเศร้าใจเห็นดูประเทศไทยจริงนะช่วงนี้ขอบคุณครับชาวเต้าเกาหลีทุกคนนะครับชัดเดียวครับคิวยาวขอบคุณมากครับขอบคุณครับการเพลงเฮ้อเกาหลีนะครับอ่านเพลงที่วัฒนธรรมไทยกำลังจะทุกข์กลืนกินนะครับเพราะสิเล็กๆอยู่ไม่นะครับเฮ้อแต่เกาหลีก็เกี้ยนแนบๆเอานำเพลงทำนองเพลงเขาเรียกเพลงโคราชมาประชุมประชันกับเพลงบอกโดราภาคใต้แล้วก็เว้นไว้ดิดให้คนบ่ได้คิดพิษคิดตุกเพื่อจะให้ความสนุกสนานเนื่องจากว่าอันมันแล้วแล้วก็ไอ้มีเนื้อสาระมั้งนะครับคืนนี้นะครับขอบพระคุณน้องอ้นนะครับวันนี้เตียได้บวชอ๋อถูกครับน้องอ้นนี่ถ้าไม่แต่แรกก็อยู่วงไปอยู่กับวงชมวงลูกหลักอยู่พักนึงนะครับก่อนเดี๋ยวลืมไม่เข้าสู่วงการนะครับผมก็ตอนนั้นก็อยู่กับพ่อน้องอ้นพักนึงกันตอนที่อัดเล่นดนตรีกันไม่ก็สืบทอดใช่ย่อยกันมานะครับหลังจากนั้นผมมาไปร้องเพลงกับพี่เอกบอกว่าไอ้ไปร้องที่วงสักพักก็ได้ไปอยู่กับพี่เอกแล้วก็ได้ติมาก้องนั่งกับวีซีวิชัยนะครับทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพนะครับท้องถิ่นบ้านเราถ้าเด็กยุคนี้ไม่สืบทานเด็กยุคใหม่ก็คงจะไม่ชานโตและต่อยอดได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าน้องอ้นนะครับกับวีซีวิชัยก็ได้ทําหน้าที่ก้องลูกผู้ชายที่สมบูรณ์แบบทุกคนก็ต้องรวมกันยินดีวันนี้ชมวงลูกหลักนะครับหลังจากนี้นี่ก็จองคิวกันมาที่ยี่อ่อนไหนผมเชิญนี่ท่านที่คุณนะครับทั้งแปดเทียงทั้งแปดทุ่งที่ใครขึ้นก่อนกันแน่กันนี่เนี่ยไอ้นั่งจุดเทียบตัดชิ้นนะครับเพราะตรงคนเออว่าขึ้นพร้อมกันใครคนนี่
พี่ตุ้งนะพี่ตุ้งเชิญครับพี่ตุ้งแต่เดี๋ยวหลังจากพี่ตุ้งกับพี่ทิงพี่เอ๋ทิงนะครับสวัสดีครับ